การ์ดที่เราควรหาและใส่เพื่อใช้งานตามแล้วแต่สถานการณ์และก็ควรมีติดไว้หรือเราควรที่จะเก็บไว้อย่าไปฟิวชั่นเล่นเราจะได้ใส่พวกอุปกรณ์ของเราและสู้คนอื่นได้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกมเดอะแร็กนาร็อกตัวช่วยสำคัญสำหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนเรามีมือถือเครื่องนึงที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนำจะเป็นตัว GVIP ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละ2บาทเท่านั้นแต่ตัว GVIP เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนำให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ UG Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอทไม่ควรพลาด UG Phone ด้วยความที่ว่าการ์ดของเกม The Ragnarok เขาจะมีเยอะมากๆมีการ์ดใส่หลายส่วนแต่ละส่วนก็จะใส่การ์ดที่แตกต่างกันไปและแน่นอนนะครับเราสามารถวิวัฒนาการเลื่อนขั้นระดับของการ์ดได้และยังสามารถเก็บการ์ดเข้าอัลบั้มเพื่อเพิ่มพลังได้แต่การ์ดเนี่ยถ้าเราจะมาใส่ให้อุปกรณ์เราต้องเลือกใส่ให้ดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆเราจะสามารถใส่การ์ดได้ถึง4ใบหลังจากที่เราปลดล็อกช่องล็อกการ์ดเรียบร้อยแล้วในแต่ละชิ้นนะสามารถใส่ได้ถึง4ใบนะครับ4ช่องด้วยกันฉะนั้นในภาคนี้ควรที่ต้องใส่ให้ครบทุกช่องและช่องละ4ใบและเราควรที่ต้องใส่ใบไหนบ้างล่ะก็ในพาร์ทนี้นะครับจะมาแนะนำการ์ดสวมใส่อาวุธกันก่อนการ์ดสวมใส่อาวุธถือว่าเป็น1ช้อยที่สำคัญมากจะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการฟาร์มการเพิ่มพวกพลังโจมตีธาตุหรือการเพิ่มอัตราคริติคอลโดยการ์ดตอนแรกอ่ะถ้าเป็นการ์ดระดับ F อาจจะไม่ค่อยมีการ์ดหน้าใช้สักเท่าไหร่จะมีใช้เลยก็คือจะเป็นการ์ดระดับ E อย่างการ์ดวูฟที่จะบวก P attack ให้และได้ค่าคิเพิ่มมาด้วยในกรณีที่เราอัปเกรดระดับดาวของการ์ดถึง7ดาวจะบวก P attack ให้ถึง28อันนี้จะเป็นขั้นต้นแต่ถ้าเราจะใส่จริงๆนะครับเราต้องไปใส่พวกการ์ดไม่ว่าจะเป็นตีขนาดหรือตีธาตุอย่างวาดอนเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายต่อมอนเตอร์ธาตุไฟเพิ่มมากขึ้นยิ่งอัปเกรดดาวความแรงก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับส่วนถ้าเราจะเน้นไปทาง PVP ต่อสู้กิลด์วอร์ก็ควรที่ต้องหาเป็นการ์ดไฮด้าเพราะเขาจะตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้นและก็จะมีการ์ดก็อบบินอันนี้จะตีเผ่าสัตว์ได้แรงขึ้น 5% ถ้าเป็นตั้งต้นนะแต่ส่วนมากก็จะอัปเกรดดาวเพิ่มเปอร์เซ็นต์กันอยู่แล้วการ์ดระดับ C ต่อมานะครับก็จะเป็นออกสเกลเลตันอันนี้ได้ใช้ C ถัดมาอีกนะครับก็จะเป็นมังกรเขียวถัดมาจะเป็นฟอร่าจะสร้างความเสียหายต่อเผ่าพันธุ์ปลามากขึ้น 5% มีการ์ดคาราเบลอันนี้จะสร้างความเสียหายต่อเผ่าพันธุ์แมลง 5% มีแมงป่องนะครับเราต้องเก็บไว้มีการ์ดข้างคาวสร้างความเสียหายธาตุน้ำถัดมาจะเป็นปิโกปิโกเอกสร้างความเสียหายต่อไร้รูปร่างแรงมากขึ้นมีออกเลดี้และการ์ดใบนี้ก็ต้องเก็บไว้ด้วยนะครับคืออย่างน้อยต้องมีอย่างละใบคาโฮก็ต้องเก็บสตูปก็ต้องเก็บก็อบบินลีดเดอร์ก็ต้องเก็บส่วนมากการ์ดระดับ C ได้ใช้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ใบไหนหรือเราจะฟาร์มอะไรแล้วหลังๆเราค่อยไปหาการ์ดระดับ S มาใช้ส่วนถ้าเป็นการ์ดระดับ B เขาก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปบางทีอย่างถ้าเราเล่นแอดสามารถไปใส่การ์ดอินจัสติสได้เพราะเมื่อเราโจมตีไกลภาพมีโอกาสปล่อยสกิลโซนิคโบแต่นี้จะเห็นผลในตอนหลังๆสู้พวกตีขนาดไม่ได้นะครับหรือตีเผ่าพันธุ์ในช่วงแรกไม่ได้แล้วก็นี่เลยสกิลเรตันวอล์กเกอร์ต้องเก็บไว้นะครับจะได้ทั้งตีขนาดแล้วก็แอตแทกเพิ่มขึ้นเขาเป็นการ์ดระดับ B นะถึงแม้ว่าจะหายากแต่แข็งแกร่งมากๆต่อมานะครับก็จะเป็นการ์ดดิสเซิร์ตวูฟอันนี้จะเป็นการ์ดตีขนาดเล็กและเพิ่ม P แอตแทกให้ด้วยการ์ดระดับ B ถัดมาจะเป็นการ์ดมาดำอันนี้จะเอาไว้ตีบอสมอนเตอร์ต่อมาก็จะเป็นมินาทอร์นะครับอันนี้จะไว้ตีขนาดใหญ่ส่วนถ้าเป็นการ์ดระดับ A ส่วนมากก็จะเป็นพวกสถานะอันนี้จะเหมาะมากในบางสถานการณ์อย่างเช่นถ้าเราเอาไปตีกิวอร์หรือไปบวกกับผู้เล่นคนอื่นๆแต่ด้วยความที่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยอาจจะไม่เห็นผลในช่วงแรกสักเท่าไหร่ฉะนั้นเราอาจจะยังไม่ต้องรีบก็ได้ให้ใช้แค่ระดับ C กับระดับ B ก็พอแล้วนะครับระดับ B ส่วนมากก็จะเป็นตีขนาดระดับ C ตีเผาถัดมาจะเป็นการ์ดระดับ S การ์ดระดับ S จะเป็นสีทองจะมีหลายอันที่น่าสนใจนะครับเอาจริงก็ต้องบอกว่าเกือบทุกอันได้ใช้แต่ที่มีเห็นใช้บ่อยๆจะเป็นพวกการ์ดก๊อปปิ้นเขาจะช่วยเพิ่มคีดาเมจมีคีเลดโบนัสด้วยเนี่ยพวกการ์ดก๊อปปิ้นนะครับดีมากไม่ว่าจะเป็นก๊อปปิ้นบินตระกูลก๊อปปิ้นก๊อปปิ้นอาร์เชอร์หรือจะเป็นโคโบลถ้ามีเอามาใส่ได้ก่อนนะครับและส่วนถ้าเรามีการ์ดบอสงบเราเหลือการ์ดที่พยายามที่ต้องควรหานะครับก็จะเป็นการ์ดเด็กเขาจะเพิ่มจอกเกาะแอตแทกให้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังเวทต่อให้เราไม่อัปเกรดก็ดีแล้วแต่ถ้าอัปเกรดได้ความสามารถบอกเลยว่าล้นเหลือล้นหลามหาให้ได้อย่างน้อย1ใบและส่วนถ้าเราเล่นสายตีไวก็สามารถไปใส่ดอปเปอร์เกงเกอร์นะครับด้วยความที่ว่าหลังๆเนี่ยเราจะสามารถหาการ์ดได้ไม่ยากแต่ก็ต้องอยู่ในช่วงเลเวลอาจจะ
90บวกหรือเลเวล100ต้องใช้เวลาในการฟาร์มนานวางแผนไว้ก่อนก็ได้ครับฉะนั้นถ้าจะให้สรุปถ้ามีแค่การ์ดระดับ E ก็ใส่การ์ดหมาวูฟส่วนถ้ามีการ์ดระดับ D ก็ไปใส่การ์ดใบนี้นะครับแคปถ้าเอาง่ายกว่านั้นหน่อยก็ไปใส่การ์ดโฮเนตเหมาะมากพวกพ่อค้าทิปหรือไนท์แล้วเวลานั้นเราก็ไปใส่พวกการ์ดธาตุที่เป็นการ์ดระดับ C พวกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นวาดอนแมงดาโกล่าออกสเกลเรตันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปฟาร์มมอนเตอร์ตัวไหนเพราะจะเห็นผลมากแล้วก็ถ้าเรามีงบทำได้ถึงการ์ดระดับ B ก็ไปใช้พวกตีขนาดเขามีทั้งสเกลเรตันวอล์กเกอร์ดิสเซิร์ดวูฟมินิทอแต่ถ้าเราล่าบอสเราก็ไปใส่การ์ดม้าดำแต่นอกเหนือไปกว่านั้นนะครับเขาก็จะมีการ์ดบางใบที่บวกค่าคีให้อย่างเช่นการ์ด NS สเกลเรตันวอล์กเกอร์แต่ที่คนที่ต้องเก็บอีกก็ให้ได้นะครับและก็การ์ดงูดำยิ่งใส่ให้ฮันเตอร์ได้ยิ่งโหดช่วยเบิร์นได้การ์ดอาวุธหลักๆจะมีประมาณนี้ที่สำคัญนะฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับพามาดูในส่วนของการ์ดว่ามีการ์ดอะไรดีๆบ้าง